มาอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะช่วงเวลานี้กันนะคะสำหรับใครที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้หากคุณเจอคลิปนี้ภายใน11กันยายนนี่อาจจะเป็นพลังงานของเขาที่ส่งตรงถึงคุณให้คุณได้รับรู้ความรู้สึกนึกคิดของเขาในช่วงเวลานี้เวลาที่คุณกำลังดูคลิปนี้อยู่นะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะก่อนฟังคำน้าอย่าลืมกดติดตามกดใจให้หมออัมธรรมธารโรด้วยนะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างดูจากพลังงานนะความรู้สึกของคุณคือมันเหมือนกับคุณอยากจะเอาชนะใจเขาให้ได้แล้วนะอยากจะแฮปปี้กับความรักสักทีนะอยากจะแฮปปี้อยากจะมีความรักที่ดีอยากจะสมหวังสักทีแล้วนะเออนะอยากจะสมหวังสักทีแล้วอยากจะมีความรักที่ดีแล้วนะเออคุณก็เลยกำลังสงสัยว่าความรู้สึกนึกคิดของเขาเนี่ยที่มีต่อคุณตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้างอ่ะมาดูพลังงานของเขากันค่ะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณกันบ้างนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างโอ้ต้องบอกเลยนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามันเหมือนมันเติบโตแฮะสำหรับคนโสดนะที่แอบชอบใครอยู่นะความรู้สึกนึกคิดที่เขามีต่อคุณตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามันพัฒนานะเออมันพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะเป็นไปได้เลยว่าความพยายามของคุณนะหรือการตื้อของคุณนะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อน นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะเริ่มรู้สึกดีๆกับคุณแล้วเริ่มเปิดใจให้กับคุณแล้วเริ่มมีความรู้สึกดีๆความรู้สึกสบายอกสบายใจที่ได้เจอคุณแล้วนะเริ่มเปิดใจให้คุณแล้วพูดง่ายๆนะเออนะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนที่รอคอยการตัดสินใจรอคอยว่าเขาจะเอายังไงกับคุณน่ะเป็นไปได้เหลือเกินว่าตอนนี้เขาเริ่มเปิดใจกับคุณแล้วนะเออเขาเริ่มเปิดใจกับคุณแล้วนะเขาเริ่มรู้สึกดีกับคุณแล้วเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาอยากจะชัดเจนกับคุณเนอะเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าคุณน่ะเป็นคนที่น่าสนใจและเป็นคนที่เขาสามารถฝากชีวิตหรือว่าสามารถอยู่กับคุณไปได้แบบตลอดชีวิตอะมีโอกาสแบบนั้นจริงๆเออเขาน่าจะเริ่มรู้สึกดีกับคุณแล้วส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้นะรักเคยรักมากเท่าไหร่รักมากขึ้นกว่าเดิมเออนะเคยรักเท่าไหร่รักมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะมันความรู้สึกผูกพันเป็นความรู้สึกดีมากๆในช่วงเวลานี้ส่วนคนที่งอนกันอยู่เคืองกันอยู่นะหรือว่าไม่สบายใจกันอยู่ทะเลาะกันอยู่ต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้นะตอนนี้เขาเริ่มคิดได้แล้วนะคิดได้แล้วว่าคุณสำคัญกับเขามากขนาดไหนนะขอให้คุณรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆเถอะนะขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตัวเองและต้องบอกเลยว่าพลังงานของคุณเนี่ยมันจะส่งตรงถึงเขาและทำให้เขารู้ว่าคุณสำคัญ